นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งจมน้ำตายในสระว่ายน้ำของหมู่บ้านพวกอยากรู้อยากเห็นก็ไปมุงดูกันที่แรกก็ยังไม่รู้ว่าหล่อนเป็นใครแต่ในที่สุดความจริงก็เผยออกมาว่า หล่อนเป็นลูกสาวร้านขายทองที่อยู่ปากซอยยี่สิบสองแม่รู้ข่าวรีบมาดูลูกเห็นศพแล้วก็เข่าอ่อนเป็นลมล้มพับไปข้างๆศพลูกที่นอนอยู่ริมสระน้ำศพอยู่ในชุดว่ายน้ำสีดำสภาพศพขาวซีดหลับตาเหมือนกำลันงนอนสบายอยู่บนเตียงคนที่พบศพก็คือคนเฝ้าสระลุงจ่าคนนี้แกเป็นตำรวจเก่าตอนนี้แกแก่แล้ว แกเห็นอะไรลอยอยู่ก็เข้าไปดูใกล้ๆว่าตาแกไม่ค่อยดีในแสงยามเช้าก็เห็นว่าคนแน่ๆนอนหงายลอยทุกป่องอยู่ข้างสะเมื่อคืนตอนปิดสะแกเที่ยวเดินดูหมดแล้วว่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวสาวคนนี้มาตายในสะน้ําได้ยังไงแล้วนี่มันจะเป็นความผิดของใครผลการสอบสวนออกมาว่าหญิงสาวหายตัวไปตั้งแต่ตอนไหนที่บ้านไม่มีใครรู้ คืนนั้นต่างเข้านอนกันตามปกติคือลูกหลานก็มักจะนอนกันดึกส่วนพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็นอนกันราวๆสักสี่ทุ่มตอนพวกผู้ใหญ่ขึ้นนอนสาวคนนี้ก็ยังนั่งดูทีวีอยู่ไม่มีทีท่าว่าจะออกไปข้างนอกแต่ประการใดภายหลังก็พบว่าเหล็กดัดหน้าต่างห้องนอนข้องหล่อนเปิดได้เข้าใจว่าหล่อนจะปีนออกไปทางนี้แต่การปีนออกไปเพื่อจะไปขโมยเล่นน้ำในสระเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะว่าสระน้ำนี้หล่อนก็เป็นสมาชิกอยู่สันนิษฐานว่าจะต้องมีใครอีกคนอาจจะเป็นหนุ่มคนรักของหล่อนชักชวนแอบไปพร่ำรักกันที่สระน้ำผู้ชายที่หล่อนคบหาอยู่ชื่อนายอัศวินหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายร้านขายยาแต่คืนนั้นเขาอยู่ที่บ้านกินเหล้ากับเพื่อนสองคนพ่อของเขาก็อยู่ด้วยเล่นกีตาร้องเพลงกันไม่ได้ออกไปไหน ความตายของหล่อนก็เลยเป็นปริศนาคล้ายๆว่าหล่อนจงใจไปฆ่าตัวตายก็เพราะพบสมุดบันทึกที่หล่อนเขียนไว้ทำนองว่าความตายคือที่หมายปลายทางของการมีชีวิตเพราะฉะนั้นจะเร็วหรือช้าเราก็จะต้องไปถึงจุดนั้นอยู่ดีแล้วเราจะทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกทำไมเราทำไมไม่ทำให้ระยะทางอันแสนเศร้านี้โหดสั้นลงจะได้ทุกข์แค่นิดเดียว ในอัศบินแฟนหนุ่มก็ยอมรับว่ามีความบาดหมางกันในความรักที่ดูเหมือนจะไปกันไม่ได้เนื่องจากเขายังไม่มั่นใจว่าจะเป็นคนดีของหลอนได้หรือเปล่าเขาเป็นคนติดเพื่อนชีวิตเขายังไม่นิ่งพอที่จะมีครอบครัวแต่หลอนกลับต้องการให้เขามีหลอนเพียงคนเดียวให้ตัดเพื่อนๆออกไปจากชีวิตต่อมาไม่กี่ปีคนก็ลืมเรื่องศพสาวในสระน้ำนี้ แล้วสะที่ว่านี้ก็ยังคงเปิดบริการทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สืบต่อไปไม่มีใครพูดถึงเรื่องร้ายนั้นอีกลุงจ่าทำงานที่นั่นไม่ไหวแล้วแกลาออกไปพักผ่อนที่บ้านสวนอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสักหกกิโลเมตรแกมีความสุขกับการเลี้ยงไก่ไว้กินไข่กินเนื้อแล้วก็ไก่ชนเอาไว้ตีกันกับพ,กพวกพอสนุกฤอคืนเมียของแกนี่จากไปตั้งแต่ก่อนแกจะ,กะเกษียณ แกก็ไม่ได้มีเมียใหม่แต่แกก็มีผู้หญิงของแกอยู่บ้างเป็นพวกแม่ไม้อารมณ์เปล่าเปลี่ยวที่รู้อกรู้ใจกันแกเป็นคนรูปร่างใหญ่เมื่อนมหนุ่มก็หล่อเหลาเอาการนี่แกแล้วก็ยังแลดูดีไม่เหมือนคนแก่อื่นๆที่มองเห็นก็รู้ว่ายำแย่ใช้การไม่ได้แกคุยกับพักพวกว่าปีปกี่ใบแกก็เตะกระเด็นหมดนะนะยกเว้นถังสองลิตรแกมีอารมณ์ขันน้องแก แต่คืนนี้แกขำไม่ออกเพราะว่าแกตื่นขึ้นมายามดึกสงัดและแกได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในบ้านแกงงมากเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแล้วใครจะมาเดินในบ้านของแกแกคิดว่าจะต้องเป็นไอ้หัวขโมยซะเป็นแน่แท้คนดีๆที่ไหนจะบุกเข้าบ้านคนอื่นยามวิการอย่างนี้แกก็หยิบปืนพกออกมาย่องออกจากห้องเสียงมันดังอยู่ทางด้านหลังแกก็อ้อมไปทางนั้นออกไปนอกบ้านก่อนแล้วดักมันเอาไว้ แกนิ่งเงียบรอเสียงเดินมันจะต้องมาออกทางประตูหลังเอ๊ะแกรออยู่ตั้งนานมันก็ไม่ออกมาสักทีทำไมไม่ออกมาวะมัวทำอะไรอยู่เมื่อมันไม่ออกมาแกก็เป็นฝ่ายย่องเข้าไปสามก้าวเท่านั้นที่เข้ามาในบ้านแกก็ชงงะงักกึกมองไปเห็นว่ามีร่างหนึ่งยืนอยู่ดูดำทะมึนเนไะแต่ว่าแกยังไม่รู้มันเป็นใครมันมืดเหลือเกินแกก็ส่งเสียงไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะ ถ้ายังไม่อยากโดนยิงปืนในมือแกพร้อมจะลั่นกระสุนยอยู่แล้วแทนที่ร่างนั้นจะกลัวก็กลับก้าวเข้ามาหาแกเอ้ยบอกให้หยุดนะไม่หยุดกูยิงนะร่างดำนั้นไม่หยุดแกก็เหนียวกายปังปัง,ปงสองนัดแกกะว่าร่างนั้นต้องล้มตึงแต่ตรงข้ามมีอาการสะดุง้งแต่ไม่ลม้มย่างสามขุมเข้ามาหาแกอีกแกก็ยิงอีกพลางถอยหลังร่างนั้นก็ยังเดินหน้าไม่หยุด แกก็ถอยออกมานอกบ้านยิงใส่มันจนหมดกระสุนมันก้าวตามแกออกมาแกเห็นมันแล้วในแสงดาวแสงเดือนปรากฏว่าเป็นผู้หญิงผมยาวสวมชุดอาบน้ำสีดำคุ้นตาแกมากเลยทีเดียวแกเป็นใครอ่ะจำหนูไม่ได้เหรอลุงใครอ่ะก็ที่สระน้ำไงล่ะลุงเป็นคนเจอหนูลอยอยู่ในสระฮะนี่เธอเองเหรอ ลุงนึกว่าเธอเป็นคนมีของดียิงไม่เข้านี่ก็เธอเธอก็เป็นผีสิหนูมาหาลุงเพราะว่าหนูยังไม่ได้ขอบคุณลุงที่ช่วยหนูขึ้นจากน้ําอ่ะแล้วทําไมมาในลักษณะอย่างนี้ลุงไม่รู้ก็ยิงเอาไม่เป็นไรหรอกหนูไม่เป็นไรหรอก,หน,นรห,รอกหนูรู้ว่าลุงกลัวหนูก็ขอโทษลุงด้วยนะที่ทําให้กลัวลุงจ่าแกตั้งสติวันนี้มันไม่ใช่ความฝันแกกํากลังลืมตาตื่นอยู่ และกำลังพูดคุยกับวิญญาณสาวจมน้ำตายในสระเมื่อหลายปีก่อนยืนคุยกันอยู่ตรงนี้ลุงคิดว่าไม่ดีนะเข้าไปในบ้านกันดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะแต่ลุงไม่ต้องเปิดไฟนะเดี๋ยวลุงจะไม่เห็นตัวหนูเออเอ,อไม่เปิดหรอกแต่หนูอย่าบีบคอลุงก็แล้วกันลุงแก่แล้วแล้วล,งลุงก็ไม่อยากตายเลยอยากอยู่ดูโลกนี้นานๆหน่อยแล้วอีกอย่างลุงก็เป็นห่วงไก่มันจะไม่มีคนดูแล แกก็ปล่อยอารมณ์ขันไปทำให้ผีสาวในหัวเราะลุงรู้ไหมทำไมหนูถึงตายอ้าวก็ฆ่าตัวตายสิจริงจริงแล้วไม่ใช่หรอกมีคนฆ่าหนูอย่าพูดเล่นนะจริงๆจะให้หนูบอกมาว่าเป็นใครบอกมาเลยลุงจะไปบอกตํารวจให้จัดการมันซะก็ผู้ชายคนนั้นแหละที่เขาเคยเป็นแฟนของหนูแล้วพอเขาได้หนูเขาเบื่อเขาไม่ก็ไม่อยากแต่งงานกับหนูเขาก็อ้างโน่นอ้างนี่ แล้วเขาก็กำจัดหนูลุงจ่านิง่งฟังเงียบกริบเจ้าเขานัดหนูชวนให้แอบไปเล่นน้ำที่สะเขาก็แวบออกมาจากบ้านเขากดหนูจมน้ำแล้วเขาก็เพ่นหนีไปหนูเสียรู้เขาเขาอ้างว่ารักนะหนูก็เชื่อเขาเอา้าวแล้วทำไมเพิ่งมาบอกอ่ะก็หนูรักเขาหนูสงสารเขาถ้าเขาต้องติดคุกนยะเขาจะลำบากก็เขาฆ่าหนูแล้วหนูจะไปสงสารมาันทำไมเดี๋ยวลุงจะจัดการเรื่องนี้เอง ลุงจะไปหาพักพวกลุงที่ยังเป็นตำรวจให้จัดการเรื่องนี้หนูจะได้ไม่ตายฟรีนี่ดวงวิญญาณหนูคงจะไม่สงบหลายปีแล้วนี่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหนูไม่ต้องการให้ลุงทำอย่างนั้นหรอกหนูเพียงแต่มาบอกลุงให้รู้เท่านั้นลหละหนูอยากให้ใครสักคนรู้ว่าหนูไม่ได้ฆ่าตัวตายจูๆ่ๆร่างดำๆนั้นก็หายวับไปลุงจ๋าก,ก็สะดุ้งเฮือกเหมือนกับเพิ่งตื่นจากผวัง อีกอย่างก็คล้ายๆกับเพิ่งสะดุ้งตื่นจากความผันแกสะบัดหัวไล่ความมึนงงเอ๊นี่เราไม่ได้ฝันนี่ว่าแกคิดแล้วก็เดินดูทั่วๆเปิดไฟมองหาหญิงสาวค้นหาร่องรอยต่างๆบางทีหล่อนอาจจะทิ้งเอาไว้แต่แกก็ไม่เจออะไรพอดีแกสะดุดตากับอะไรบางอย่างบนพื้นไม้บ้านแกมันเป็นรอยน้ำหยดมีอยู่เป็นทางยาวตามพื้น เออเราไม่ได้ทําน้ําหกเราไม่ได้กินน้ําเราไม่ได้ล้างมือเรายังไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับน้ําเลยแล้วหยดน้ํานี่มาจากไหนแกนึกแล้วก็ขนลุกเกลียวเช้าวันใหม่แกตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์ไปที่หมู่บ้านกินกาแฟคุยกับเพื่อนเก่าคนที่รู้จักกันที่หมู่บ้านร้านกาแฟเจ้าเก่าข้างสระน้ํายังอยู่เพื่อนเก่าๆบางคนก็ยังไม่ตายเห็นหน้ากันก็หัวเราะทักทายกันห้าวเป็นยังไงบ้างอะ ไม่ยังไงรอกก็ยังแก่ดีอยู่แกนึกอยากจะคุยเรื่องที่ผีเล่าให้ฟังแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเออเก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าฟังเสียงดูหล่อนก็ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้มากนะักเออไอลูกชายร้านขายยามันตายแล้วนะใครอ่ะก็ลูกชายร้านขายยานี่ไงที่อยู่ตรงข้ามสระน้ำเนี่ยตายแล้ว หลายปีก่อนจำได้หรือเปล่าที่แฟนมันจมน้ำตายเนะี่ยแกก็เฝ้าสะอยู่จำไม่ได้หรือไงอ่าวตายแล้วเหรอตายเมื่อไรเมื่อคืนนี่เองเป็นอะไรตายจมน้ำตายเหมือนแฟนมันอะเฮ้ยคงไม่ได้ไปจมในสะนะนั่นแหละที่มันแปลกอะมันตายในสะที่เดียวกับแฟนมันเลยเขาเอาศพไปเมื่อเช้ามืดนี่เองคนเฝ้าสะเจอมันอตอนตีสี่กว่ากว่าเขาว่ามันมาฆ่าตัวตาย แล้วมันยังไงกันนะงงวะใช่ไม่ว่าใครก็งงนั่นแหละไอ้หมอนี่มันเจ้าชู้นะมีแฟนเยอะทั้งสาวในหมู่บ้านทั้งนอกหมู่บ้านหน้าตามันหล่อมันก็เลยทำอย่างนั้นได้แต่ทำไมมันดันมาจมน้ำตายมันแปลกนะเขาว่ามันฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แกเป็นตำรวจเก่านี่แกว่ามันจะมาฆ่าตัวตายทำไมในเมื่อมันเป็นหนุ่มเนื้อหอมอย่างนี้เออก็ไม่รู้เหมือนกัน บางทีมันอาจจะมีความคิดอะไรแปลกๆก,ก็ได้นะแกก็สังหรณ์ใจว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงามแปลกพิสดารต่อมาลุงจ่าก็ได้ข่าวว่าที่สระน้ำนั้นตอนดึกๆมักจะมีคนเห็นว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งลงไปไหว้น้ำเล่นกันพอคนเฝ้าสระส่องไฟดูก็ไม่เห็นมีใครเขาจะเห็นแต่เพียงผิวน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมเท่านั้นเองบางคนมีคนเห็นหนุ่มสาวนั่งคุยกันอยู่ริมสระ ก็ไปแจ้งให้คนดูแลทราบเขาก็ไปเที่ยวตามหาแต่ก็ไม่เจอเขาคิดว่าคนแจ้งข่าวนี้หลอกให้เสียเวลาเล่นปรากฏว่าคืนหนึ่งเขาเจอด้วยตัวของเขาเองเขาเห็นหญิงสาวกับชายหนุ่มว่ายน้ากันอยู่เขาก็ส่องไฟฉายไปเรียกให้ขึ้นจากสะไม่ขึ้นมาแล้วเป็นเรื่องแน่เดี๋ยวจับตัวสองตารวจเลยสองร่างนั้นเฉยเหมือนกับไม่ได้ยินมึงจะลองดีหรือไงเขาส่องไฟฉายเดินเข้าไปใกล้ พอเขาเห็นหน้าหนุ่มสาวคู่นั้นเขาก็อ้าปากค้างไฟฉายหลุดจากมือเลยเพราะที่เห็นนั่นไม่ใช่คนใบหน้าทั้งคู่ขาวซีดไม่มีสีเลือดแล้วฉับพลันก็เปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำช้ำเลือดช้ำหนองบวมเป่งขึ้นมาแทบจะระเบิดแตกกระจายออกมาตาอีกถลนออกมาห้อยตองแต่งอยู่นอกเบ้ามันกลายเป็นสะว่ายน้ำผีสิงที่คนในหมู่บ้านก็พากันหวาดหวัน่นไม่กล้าใช้บริการกลัวว่าไวไาวน้ำอยู่ จะมีผีมาดึงขาหรือว่ากดให้จมน้ำตายยิ่งเด็กๆที่พ่อแม่พาไปหัดไหว้น้ำเป็นประจำลูกค้ากลุ่มนี้พากันเปลี่ยนใจไม่กล้าพาลูกเข้าไปไหว้เขากลัวว่าจะพาลูกไปตายมีเด็กคนนึงเป็นลูกแม่ค้าแอบเข้าไปเล่นน้ำตอนเย็นๆเ,เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆแม่ขายปลาหมึกย่างอยู่แถวๆนั้นก็ปล่อยลูกให้เล่นไปตามเรื่องไม่นึกว่าลูกสาวจะเข้าไปในสระแล้วจะแอบลงไปเล่นน้ำ แม่ค้าขายของอยู่จู่ๆก็นึกถึงลูกขึ้นมาได้ร้องเรียกหามองดูก็ไม่เห็นก็ละมือจากการขายของเที่ยววิ่งตามหาลูกไม่เจออยู่แถวตลาดถามเพื่อนแม่ค้าด้วยกันก็ไม่มีใครเห็นก็เข้าไปที่สระน้ำคนเฝ้าก็สายหน้าเพราะเขาไม่เห็นจริงๆไม่มีใครเข้ามาเล่นน้ำเลยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แม่ค้าก็ขอเข้าไปดูข้างในเพราะนึกสังหรณ์ใจอย,อย่างประหลาดว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้น เดินเข้าไปเที่ยวมองหาในสะน้ําเสร็จแล้วนางก็เห็นจมอยู่ใต้น้ํานั่นก็คือเด็กหญิงสูมเสื้อยืดสีเหลืองกางเกงขาสั้นลายสีแดงแดงวัยสี่ขวบนางเข่าอ่อนสุดลงไปข้างสะนั่นเองเด็กหญิงเคราะร้ายตกเป็นเหยื่อสะไหว้น้ําผีสิงผียิ่งเฮี้ยนหนักปรากฏตัวให้เห็นเกือบทุกคืนชาวบ้านก็ยิ่งหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นคนเรียกกันว่าสะไหายน้ําผีสิง กิจการของสระว่ายน้ํานี้ก็สุดหวบไม่มีลูกค้าเข้าไปหนักเข้าก็ต้องปิดกิจการไปโดยปริยายปิดป้ายว่าปิดปรับปรุงมันกลายเป็นสระว่ายน้ําร้างไปแล้วเจ้าของก็คือเจ้าของหมู่บ้านที่ปลูกบ้านขายแล้วก็บริหารสระว่ายน้ําเองมานานเป็นสิบปีปิดได้ไม่นานอาเซียอ้วนพุงยื่นเกิดฮุดสู้เขาประกาศว่าเป็นคนทําไมจะต้องกลัวผีด้วยเสร็จแล้วเขาก็ไปหาหมอผีมาทําพิธี ทั้งหมอแขกหมอไทยหมอหมอขมนินผลที่ออกมาไม่มีหมอชาติไหนสยบผีหนุ่มสาววัยขนองคู่นั้นได้ลุงจ่าอดีตคนเฝ้าสะว่ายน้ำคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นไม่น่าจะทำอย่างนี้ดูหล่อนก็น่าจะเป็นผีที่ดีแต่มันยังไงกันน่ะหล่อนเจอกับวิญญาณไอ้หนุ่มเจ้าชู้จอมกลัลอนมันก็คงชักน้ำหล่อนไปในทางชั่วร้าย แกก็ตัดสินใจจุดทูบว่ากล่าวตักเตือนดวงวิญญาณท้องหล่อนตกดึกหล่อนก็มาหามากับไอ้ปีศาจนุ่มคู่รักไอ้ผีหนุมเกลียวกลาใสาแกแกกลัวมันจนตัวสั่นเพราะมันขู่จะฆ่าตั้งแต่นั้นลุงจ่าก,ก็เลยเลิกไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องของสะผีสิงนั่นอีกเลยครับ ในเพิงพักเก่าๆมีผ้ายางบ้างกระสอบบ้างปะข้างขวาแล้วก็หลังคามันเป็นที่พักอาศัยของสองผัวเมียที่เร่ร่อนมาจากต่างจังหวัดอายุก็เข้าวัยกลางคนแล้วชื่อในชวนกับนางแดงทั้งคู่หนีความแห้งแล้งมาสู่ภาคกลางจะสมัครทำงานอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าในชวนในแขนซ้ายกุด ส่วนนางแดงก็ขาไม่เท่ากันพิการนั้งคู่ในชวนก็พาเมียนอนตามสลาริมทางบ้างท่ารถบ้างร้อนแรมมาเรื่อยมีกระสอบติดตัวเพื่อจะเก็บของเก่าขายจนมาเจอที่รกร้างก็เลยตัดไม้ค้ำยันทำเป็นเพิงพักในชวนถึงจะมีมือข้างเดียวก็ไม่ย่อท้อกับชีวิตพยายามทุกอย่างให้อยู่รอด เงินที่ขายของเก่าได้ก็ได้วันหนึ่งไม่กี่สตังค์ในสมัยนั้นวันไหนได้ถึงห้าบาทวันนั้นก็นับว่าโชคดีได้กินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งถุงเอามาผสมข้าวกินอันนี้เป็นของโปรดของนายชวนนางแดงก็รู้ดีก็จะให้ในายชวนกินมากกว่าตัวสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวพิเศษชามละหกสลึงสองผัวเมียไม่กล้าซื้อกินคนละถุงก็จะซื้อถุงเดียวแล้วมากินกับข้าว บางวันก็จะซื้อเกาเหลาแต่เดือนนึงจะได้กินแค่ครั้งสองครั้งนังแดงบอกว่าใกล้หน้าฝนแล้วต้องเตรียมหาผ้ายางมามุงหลังคาให้ดีเดี๋ยวน้ำฝนจะรัว่วจะไม่ได้นอนกันพื้นที่นอนก็มีกระดาษลังปูนอนปูนั่งมีหม้อหุงข้าวใบเดียวชามสามใบเตาก็หาหินมาวางก่อไฟชีวิตไม่มีอะไรที่มีค่า เงินติดตัวมาจากบ้านนอกร้อยกว่าบาทเป็นค่ารถค่าราก็หลายบาทไปแล้วเดินทางมาจังหวัดนี้เพราะเขาล่ำลือว่าเป็นจังหวัดที่หาอยู่หากินง่ายเงินสะพัดซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นในสมัยนั้นในชวนจะเดินหาเก็บของเก่าไกลไกลทุกวันสองคนผัวเมียจะขายของเก่าระหว่างทางขาไปก็เก็บขายเที่ยวหนึ่งคนละสองกระสอบ คัดขายกับร้านรับของเก่าโดยตรงก็จะได้ราคาดีกว่ารถรับซื้อที่กินกําไรครึ่งต่อครึ่งขากลับก็ขายอีกรอบสามเดือนแล้วที่มาอยู่ที่นี่ก็ห่างจากถนนรถไม่มากนักบ้านคนก็อยู่ห่างกันไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงดึกของคืนหนึ่งสองผัวเมียได้ยินเสียงผู้ชายคุยกันเดินบุกพงหญ้าเข้ามาข้างเพลิงพักส่องไฟฉายนำทาง ในชวนแอบดูก็เห็นว่าชายร่างใหญ่แบกอะไรใส่เหมือนกระถุงผ้าขนาดใหญ่แล้วเดินเลยเพิงพักไปนางแดงก็ว่าใครมาเดินเข้าป่าดึกดึกดินๆนในชวนก็ว่าอย่าเอ็ดไปเงียบไว้สักพักชายสามคนก็เดินออกมาคนที่ฉายไฟไม่ได้ส่องไฟฉายมาที่เพิงพักของสองผัวเมียทำให้ทั้งสองโล่งอกไปบ้างดูท่าทีจะไม่ใช่เรื่องปกติแล้ว เพราะว่าหนึ่งในนั้นน่าจะถือปืนมาด้วยเสียงพูดว่าหนักทิพาายละโอ้เหนื่อยรีบไปขึ้นรถอะเดี๋ยวไปแวะร้านอาหารกินเบียร์เยน็ยนๆแก้เหนื่อยสะหน่อยเสียงผู้ชายร่างใหญ่นะพูดเมื่อทั้งสามคนออกไปถนนใหญ่นังแดงก็ว่าพวกมันเอาอะไรมาทิ้งกันแน่เป็นศพหรืออะไรรึเปล่าดึกขนาดนี้ ถ้าเป็นหมาตายก็น่าจะหวังมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเราไปดูกันไหมในชวนก็บอกว่าเดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วค่อยเดินไปดูว่าพวกเขาเอาอะไรมาทิ้งไปตอนนี้ได้ไงไฟฉายก็ไม่มีเรามีแค่เทียนดีนะที่เราดับเทียนนอนถ้ามันเห็นแสงไฟบางทีเราอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ถ้าเกิดเป็นการฆาตกรรมกันละก็ พอช้ามืดทั้งสองก็เดินหาก็ไปเจอถุงผ้าขนาดใหญ่เปิดดูก็เห็นมีถุงพลาสติกผูกปากแน่นหนาพอเปิดออกก็พบว่าเป็นชิ้นส่วนของมนุษย์ทั้งสองก็ตกใจเปิดดูแค่ถุงเดียวก็มัดไว้เช่นเดิมรีบไปแจ้งความว่าพบศพถูกคนเอามาทิ้งศพถูกหั่นเป็นท่อน ตำรวจก็รีบมาเมื่อเปิดดูก็พบว่าเป็นศพผู้หญิงผิวขาวแต่ว่าส่วนหัวหายไปคงจะถูกทิ้งที่อื่นไม่พบหลักฐานว่าเป็นใครศพนั้นเปลือยเปล่าตำรวจก็นำร่างออกไปคงจะต้องสืบสอบกันต่อไปนางแดงก็บอกว่ากลัวผีย้ายที่อยู่เธอนายชวนก็ว่าอย่าไปกลัวเลยค่ำเราก็นอนเราทำดีกับเขาแจ้งความให้เขาคงไม่หลอกเราหรอก วันนี้เราช่วยกันซ่อมหลังคาเถอะไม่ต้องไปเก็บของเก,ก่ารอกกินข้าวก็ไข่ต้มก็แล้วกันฟ้ามันดูครึมครึมเหมือนกับฝนจะตกทั้งสองก็ช่วยกันซ่อมหลังคาแล้วก็ตัดไม้มาทำที่นอนมันเป็นไม้เนื้อแข็งที่เขาเรียกต้นกวาดตัดเป็นท่อนยาวปูเป็นพื้นนอนเสร็จแล้วก็เอาลังกระดาษปูอ่า ก็ดูแน่นหนาไม่ต้องนอนกับพื้นดินเพราะว่ากลัวน้ำจะไหลเข้ามาในเพิงพักก็หาฟืนมาไว้ในเพิงและกะว่าฝนตกจะได้มีฟืนใช้คืนนั้นฝนก็ตกจริงๆตกหนักจนกลัวหลังคาจะร่วงอากาศเย็นสบายพะ่มก็ไม่มีทั้งคู่ก็นอนกอดกันแก้หนาวพ,าเพอเผลอหลับไปก็ฝันเห็นผู้หญิงหัวขาดยืนรอ้องไห้อเสียงนั้นสะอึกสะอื้น สองหัวเมียนี่ฝันเหมือนกันในชวนกับนางแดงกลัวนายยกมือไหว้บอกว่ากลัวแล้วอย่ามาหลอกหลอนกันเลยตัวทั้งสองไม่มีที่ไปถึงต้องมาอยู่ตรงนี้หญิงสาวก็บอกว่าหนูไม่ได้มาหลอกนะทั้งสองคนน่ะแค่อยากให้ช่วยหน่อยหัวของหนูถูกทิ้งอยู่ที่ใต้สะพานท่าแรงติดพงหญ้า ก็เลยยังไม่ลอยไปไหนบอกตำรวจได้ว่าเสียต้องเจ้าของแพปลามันจ้างวานคนมาฆ่าหนูเพราะหนูมีชู้คนร้ายนะชื่อไอเสกไอ้ควรไอ้สันหญิงสาวก็บอกชื่อตัวเองและที่อยู่บอกให้สองคนผัวเมียจําให้มันเดี๋ยวพ่อแม่ตัวจะมีรางวัลให้บอกตำรวจด้วยว่าพวกมันรุมคมขืนหนูด้วย ตื่นเช้าทั้งคู่ก็เล่าความฝันให้กันฟังก็ปรากฏว่าฝันตรงกันทั้งสองก็เลยตัดสินใจหยุดเก็บของเก่าอีกวันหนึ่งนำความฝันไปบอกตำรวจก็ปรากฏว่าชื่อของหญิงคนนั้นไปตรงกับชื่อสกุลที่พ่อแม่เขาแจ้งคนหายไว้เมื่อวันก่อนตำรวจก็เลยไปตามหาหัวตรงที่ไหนชวนกันนางแดงบอกปรากฏว่าพบหัวของศพจริงๆ อีกด้านหนึ่งก็แจ้งข่าวให้พ่อแม่ของหญิงสาวทราบเรื่องในชวนนางแดงก็ขอตามมาชี้จุดตามที่ฝันพ่อแม่หญิงสาวคร่ำควรวญร้องไห้เพราะว่ามีลูกคนเดียวก็สุดจะเสียใจสุดจะพรานาแต่เมื่อรู้ว่าในชวนกับนางแดงเป็นคนแจ้งความก็ขอบอกขอบใจมอบเงินให้ทั้งสองห้าพันเสียโต้งก็ถูกจับมาเค้นสอบปากคำจนยอมรับสรารภาพ ตำรวจก็ตามจับสามคนที่ช่วยกันฆ่าหันศพได้ในชวนกับนางแดงต้องไปให้ปากคำอีกสองสาครั้งทั้งคู่ไม่กล้ากลับเพิงพักหาเช่าโรงแรมนอนจนหมดหน้าที่ที่จะต้องมาให้ปากคำเสร็จแล้วทั้งคู่ก็หอบเงินกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเงินที่เหลือสี่พันกว่าสมัยนั้นถือว่ามากสองผัวเมียกลับมาเจาะบ่อน้ำติดกับบ้าน พลิกพื้นดินที่แห้งแล้งปลูกพืชผักสวนผสมหาบน้ำไปรดพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ช่วยงันเต็มที่พอไม่นานพืชผักก็เจริญงอกงามก็ทั้งขายทั้งแจกเพื่อนบ้านที่ยากไร้ซื้อไก่มาเลี้ยงเก็บไข่ขายก็มีเงินซื้อข้าวไม่อดมือกินมือเหมือนเมื่อก่อนพ่อแม่พี่น้องที่ผอมโซก็กลับมามีเนื้อมีหนังไม่ต้องนั่งอด จนท้องร้องไส้แทบขาดอีกพวกพ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกันขุดบ่อน้ำอ่าขึ้นมาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันุ์ปลาช่อนหรือว่าปลาคอที่คนแถวนั้นเขาเรียกมาปล่อยไปยี่สิบตัวซื้อปลาเป็นจากตลาดมาปล่อยไม่นานก็ออกไข่ออกลูกจนเต็มบ่อปลาอื่นเช่นปลาหมอไทยปลากระดีก็เกิดขึ้นเองเป็นปลาเล็กก็หมักเป็นปลารา ปลาช่อนตัวใหญ่ก็จับขายเหลือพ่อพันแม่พันวัยรุ่นก็เลี้ยงต่อสามสี่ครอบ,คร,บครัวก็มีอยู่มีกินเพราะคนพิการสองผัวเมียที่พ่อแม่ญาติพี่น้องคิดว่าไร้ค่ามาตลอดบ้านใกล้เรือนเคียงก็พลอยได้ปลรราหอมหอมๆไปกินแกงใส่ผักที่ในชวนแบ่งปันให้สองผัวเมียถึงจะพิการก็ขยันไม่ย่อท้อถึงไม่มีลูกก็มีความสุขได้ ใส่บาทด,ด้วยข้าวเหนียวร้อนๆกับปลาย่างบ้างไข่ต้มบ้างแกงบ้างผักบ้างมันก็ทำให้ทั้งคู่มีความสุขใจแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้หญิงสาวทุกครั้งไม่เคยลืมบุญคุณผีหัวขาดกับพ่อแม่ของหล่อนที่มอบเงินให้จนทั้งสองได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอย่างพอเพียงได้เปลี่ยนหลังคาที่รั่วจนอยู่สบายนังแดงในสวดมนต์ก่อนนอนกับนายชวน และยกมือท่วมหัวขอบคุณผีหญิงหัวขาดคนนั้นเรื่อยมาครับเรื่องของผีตายทั้งกลมเนี่ยท่านผู้ฟังตอนที่คุณบำรุงยังเรียนชั้นมัธยมต้นอยู่จําได้ว่าวันนั้นฝนตกลงมาตอนกลางคืนแล้วก็ตกพรำพรำเรื่อยมาจนฟ้าสาง มาขาดเม็ดเอาตอนสว่างแจ้งแล้วถนนหุนทางเละเทะเป็นลมดินคุณบำรุงต้องปั่นจักรยานไปเรียนก็เลยหยุดสักหนึ่งวันเพราะว่าขืนไปก็ไม่ถึงโรงเรียนคงจะต้องเข็นรถที่ดินติดล้อหนาเตอะกลับบ้านหลังจากออกจากบ้านได้ไม่ไกลข่าวร้ายน่ากลัวมากับยามเช้าที่มีกลิ่นฝนกลิ่นดินนั้นเลยว่านักก้อยท้องแก่ผูกคอตายกับกิ่งต้นมะขามในสายฝนสาเหตุก็น้อยใจผัว พอผัวรู้ว่าท้องก็ไม่ค่อยสนใจมักจะหลบไปอยู่บ้านแม่กลางคืนก็ไม่กลับมานอนบ้านปล่อยให้นักก้อยอยู่ที่บ้านตามลําพังคนเดียวไปตามก็ไม่กลับไปง้อก,ก็ไม่สนใจกลับไล่ตับเพือเสียอีกท้องแก่ใกล้จะคลอดก็ยังไม่ยอมกลับอ้างว่าต้องอยู่กับแม่เป็นเพื่อนแม่เพราะแม่ไม่มีใครก่อนจะผูกคอตายตอนเย็นๆได้ไปตามผัวอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเขาไม่กลับก็บอกกับเขาว่าจะผูกคอตายแต่เขาไม่เชื่อพอเช้าก็รู้ว่าตายจริงๆ คนที่เจอศพก็คือป้านเนียนคนข้างบ้านมองไปจากบ้านของตัวก็เห็นร่างนั้นห้อยแขวนตองแต่งต้นมะขามนั้นยืนต้นอยู่ระหว่างขอบรั้วบ้านแกกับบ้านนก้อยชาวบ้านก็กลาผัวนก้อยรับหลังว่าเขาเป็นคนใจดำมากเร็วมากไม่ดูแลเมียที่ท้องแก่ใกล้จะคลอดก่อนแต่งงานกันแม่ของเขาไม่ชอบลูกสะใภ้คนนี้แต่เขาจะแต่งให้ได้ก็เลยแต่งกัน พอแต่งงานกันแล้วแม่ของเขาอยู่ที่บ้านคนเดียวก็มักจะเรียกให้เขาไปหาบ่อยๆเรียกร้องความสนใจจากเขาพูดกรอกหูเขาทุกวันว่าเมียเขาเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักเคารพนับถือแม่หาว่านักก้อยเนี่ยพูดจาไม่ดีกระแกแต่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าแท้จริงนักก้อยไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนักก้อยเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่แม่ของเขานั่นแหละที่ใส่ร้ายลูกสะใภ้ส่วนเขาก็เชื่อแม่ไม่ลืมหูลืมตา เออโตแล้วน่าจะไต่ตรองดูบ้างว่าอะไรผิดอะไรถูกไม่ใช่หลับหูหลับตาเชื่อคําพูดของแม่เสียทั้งหมดคนโบราณเขาถือกันมากว่าผีตายหงไม่ให้เอาศพเข้าตั้งสวดที่บ้านศพที่ตายหงถือว่าเป็นการตายที่น่ากลัวไม่ปกติไม่ใช่เจ็บป่วยตายเป็นการตายกระทันหันดวงวิญญาณน,นั้นดุร้ายมักจะมีความแค้นความอาฆาตมาร้ายอยู่ถ้านําเข้าบ้านก็จะทําให้ไม่เป็นมงคลแก่บ้านแล้วก็คนในบ้านคนในครอบครัวที่จะต้องอยู่อาศัย จะก่อให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นแก่คนในบ้านจะเกิดสิ่งร้ายร้ๆก็เลยไม่ให้นำศพเข้าบ้านศพนักก้อยมาปลดลงมาจากต้นมะขามแล้วก็เลยถูกนำไปวัดคนแต่ก่อนเขามีข้อห้ามกันเยอะเกี่ยวกับงานศพคนท้องก็ห้ามไปงานเผาศพเขาว่าคนท้องมีเด็กอยู่ในท้องไม่ควรไปในที่ที่มีแต่ความเศร้าหมองไม่ควรไปเห็นสิ่งที่ชวนให้สลดหดหูควรจะได้รู้ได้เห็นแต่สิ่งสวยสดงดงามจเจริญหูจเจริญตา วิญญาณของผีจะรบกวนทารกในท้องแม่อีกอย่างคนท้องก็มักจะมีจิตใจที่อ่อนแอเปราะบางแต่ถ้าจําเป็นจะต้องไปจริงๆเช่นคนตายเป็นญาติกันก็ให้แก้เคล็ดด้วยการกลัดเข็มกลัดไว้ที่ชายเสื้อขณะกลัดก็ควรจะกลั้นหายใจด้วยเขาว่าแก้กันได้เพราะว่าเข็มกลัดมันมีความแหลมคมทําให้ผีกลัวไม่กล้าทําร้ายป้องกันผีได้เขาว่าวิญญาณผีตายทั้งกลมมักจะเป็นวิญญาณที่มีทุกข์จะไม่ยอมไปผุดไปเกิดง่าย นาก,ก้อยนะั้นไม่มีใครอีกแล้วพ่อแม่ตายหมดเหลือตัวคนเดียวหลังจากตายแล้วคนที่จะจัดการศพก็คือคนที่เป็นผัวนั่นแหละแม่ผัวของนาก,ก้อยคือยายแหวนไม่มีทางเลี่ยงแกเป็นแม่งานเสียเองกับลูกชายช่วยกันสองคนสัปเหร่ที่เป็นหมอผีด้วยเดี๋ยวผ่าเอาเด็กออกจากท้องของนาก,ก้อยเพื่อไม่ให้ดวงวิญญ,ญาณมีห่วงทารกนั้นซึ่งคนที่ไปดูเขาเล่าว่าเป็นเด็กผู้ชายหมอผีก็นําทารกไปอาบน้ําประแป้งแล้วก็มีของเส้นไหว้ จะไม่มีการนำทารกไปเผาแต่เอาไปฝังไว้แล้วก็จะเส้นไหว้ในวันสำคัญทางาศาสนาด้วยถ้าไม่ผ่าเอาเด็กออกวิญญาณจะเฮี้ยนเขาว่าผีแม่จะห่วงลูกที่ยังไม่ได้คลอดเมื่อเสร็จสิ้นพิธีศพไปแล้วบ้านหลังนั้นก็ตกเป็นของผัวผัวไปอยู่กับแม่ก็เลยปล่อยบ้านหลังนั้นจนกลายเป็นบ้านร้างนานๆจะกลับไปดูแลสักทีคนข้างบ้านเขาว่าบ้านนั้นน่ากลัวทั้งที่ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยแต่มันก็น่ากลัว น่ากลัวเพราะว่ามันราวกับผีตายทั้งกลมกลับมาอยู่ที่บ้านไม่มีใครเห็นอะไรผิดปกติมันก็เหมือนบ้านร้างหลังหนึ่งเพียงแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่น่ากลัวได้อย่างประหลาดคนข้างบ้านบอกให้เขากลับมาอยู่บ้านเสียมันจะได้เลิกน่ากลัวเสียทีแต่เขาบอกว่าเขาอยู่บ้านแม่ก็สบายดีแล้วและถ้าเขามาอยู่ที่บ้านนั้นแม่ก็จะไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเขาเป็นห่วงแม่หลายปีผ่านไปเขาบอกขายบ้านพร้อมที่ดินแปลงนั้นเนื้อที่เราๆไร่หนึ่ง มีคนสนใจแต่ไม่กล้าซื้อกลัวผีเพราะว่าหลังจากที่เขาบอกขายที่บ้านนั้นอันเคยสงบเงียบม,มานานแต่ว่านากลัวนั้นก็ได้เกิดเสียงที่ทําให้คนข้างบ้านสะดุ้งตื่นกลางดึกสงัดเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอกสะอื่นข่าวลือออกไปเข้าหูเขาเขาไม่เชื่อว่าคนข้างบ้านจะพูดจริงแม่ของเขาก็เหมือนกันหาว่าคนข้างบ้านคงจะอยากได้บ้านก็เลยพูดให้ดูนากลัวเพื่อคนอื่นจะได้ไม่มาซื้อบ้านนั้นจะได้กดราคาให้ต่ําสุดแล้วจะซื้อ พอคนข้างบ้านรู้เรื่องนี้เขาก็ไม่พอใจแม่ของเขาเปน็นอันมากถึงกับสาบานว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยและที่เล่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ได้ยินกันจริงๆว่ามีเสียงร้องไห้ไม่แต่ที่บ้านนั้นบ้านถัดไปเขาก็ได้ยินด้วยบ้านถัดไปก็ยืนยันว่าได้ยินจริงๆแม่ของเขาก็ไม่ได้สนใจเอ,อ่ยขอโทษแต่อย่างใดแม่เขาก็เลยเป็นที่เกลียดชังของคนบ้านใกล้นั้นเป็นอย่างมาก วันเวลาผ่านไปสองปีก็ไม่มีใครซื้อบ้านหลังนั้นส่วนความน่ากลัวก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องคนข้างบ้านรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเสียงร้องไห้ของผู้หญิงมักจะดังในคืนที่เงียบสงัดยิ่งในวันครบรอบวันตายของนัาก้อยคนข้างบ้านได้ยินเสียงร้องไห้อย่างถนัดชัดเจนถึงอย่างไรก็ไม่มีคนซื้อบ้านก็เลยร้างยายแหวนให้ลูกชายขนข้าวของในบ้านนั้นเอาไปที่บ้านของแกมีตู้เสื้อผ้าใบาใหญ่สองใบ ตู้ที่มีกระจกบานใหญ่อีกหนึ่งตู้โต๊ะตัวโตๆอีกสองตัวแม้แต่อ่คงน้ำยายแหวนก็สั่งให้ลูกชายขนเอาไปข้าเอาไปคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนช่วยก็จ้างคนมาช่วยใช้รถเข็นคันใหญ่มันทุกกันไปทางกลางสายตาชาวบ้านนี่มองกันเป็นตาเดียวกระซิบกระซาบคุยกันคนใกล้ๆบ้านยายแหวนเอามาเล่าภายหลังว่าพอของไปถึงบ้านยายแหวนก็สั่งการเป็นการใหญ่ให้ยกไปไว้ตรงนั้นตรงนี้รากบของเหล่านั้นมันเป็นของแกเอง แกให้ขนของไปจนหมดเกลี้ยงบ้านโดยที่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นชาวบ้านก็พูดกันานั้นแสดงว่าวิญญาณนักก้อยไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นแล้วราวๆเดือนหนึ่งหลังจากข้าวของจากบ้านนักก้อยไปอยู่บ้านใหญ่ยายแหวนตู้ที่มีกระจกเงาบานใหญ่ก็ทําทให้ยายแหวนผวาสุดตัวร้องลั่นเพราะว่าแกเดินผ่านเลือไปเห็นเงาในกระจกไม่ใช่เงาแกแต่ว่าเป็นเรือนร่างของลูกสะใภ้ผู้ล่วงลับไปแล้วท้องโตอยู่ในชุดที่ผูกคอตายนั่นเอง แกร้องเสียงหลงลั่นบ้านชาวบ้านก็ถึงได้รู้กันว่าเกิดเหตุไม่ดีขึ้นมาแล้วที่บ้านของแกไม่มีใครวิ่งไปดูมีแต่ลูกชายของแกเท่านั้นที่ร้องถามว่าแม่เป็นอะไรเวลานั้นเย็นมากแล้วเขาทําอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าบันไดบ้านคนเขาได้ยินเสียงเยแหวนตอบลูกชายว่าอีก้อยมันอยู่ในกระจกนั่นแหละลูกชายถึงได้รู้ว่าแม่โดนผีหลอกเยแหวนปิดปากเงียบเนาะเล่าเฉพาะคนที่สนิทกับแก,กจริง,รงๆแกสั่งลูกชายหันหน้าตู้ใบนั้นเข้าข้างวาเอาข้างหลังออกมา แกกลัวที่จะเห็นภาพหลอนในกระจกตู้นั้นอีกตู้ใบนั้นอีกเหมือนกันหลังจากที่แกให้ลูกชายหันหน้าเข้าฝาไปแล้วพอแกเดินผ่านในวันหนึ่งมันก็ล้มลงมาทับแกซะจนขาหักกลายเป็นคนขาเป๋ไปตลอดชีวิตของแกคืนหนึ่งลูกชายของแกฝันว่านก้อยมาหามายืนมองเขาเงียบๆแต่ว่าสายตาคูณนั้นเย็นเยียบหน้ากลัวลูกชายของแกเพิ่งจะคิดได้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรแม้จะขัดใจแม่แต่เขาก็ต้องทำเพื่อความสงบสุขในบ้าน คือขนข้าวของทุกชิ้นกลับไปคืนที่บ้านของเมียครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ